วิบากกรรมน้ำเมามหาโทษปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้ล้วนเกิดจากความวุ่นวายสับสนความชั่วร้ายกลับกลายเป็นสิ่งดีความเลวกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสิ่งที่ผิดกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกแม้กระทั่งการดื่มสุราของมึนเมากลับกลายเป็นสิ่งที่โก้เก๋หรือคิดไปเองว่าเป็นการดื่มเพื่อเข้าสังคมซึ่งแท้ที่จริงแล้วการดื่มสุราของมึนเมานั้นเป็นการฆ่าตัวเองและยังฆ่าบุคคลรอบข้างทางอ้อมอีกด้วยสุราหรือของมึนเมาจึงจัดเป็นสิ่งเสพติดที่อันตรายอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสโทษของการดื่มสุราหรือของมึนเมาไว้6ประการคือ 1. เสียทรัพย์ 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 4. ทำให้เสียชื่อเสียง 5. ไม่รู้จักอาย 6. ตัดทอนสติปัญญาคนที่ดื่มและเสพของมึนเมาได้ชื่อว่าทำผิดศีลข้อ5เมื่อใกล้จะละโลกก็จะเห็นกรรมนิมิตที่ตนเองทำไว้และมีคตินิมิตดำมืดสนิทดึงดูดไปเกิดในมหานรกขุม5ในมหานรกขุมที่5นี้จะมีลำธารน้ำกรดไหลทอดยาวเป็นจำนวนมากซึ่งน้ำกรดเหล่านี้เกิดมาจากสัตว์นรกที่เป็นอดีตผู้ผลิตน้ำเมาได้อ้วกออกมาจนเป็นลำธารน้ำกรดสีดำร้อนถ้าอดีตชาติเป็นผู้ผลิตน้ำเมารายใหญ่ก็จะไปเกิดอยู่ในปล่องภูเขาน้ำกรดขนาดใหญ่ตัวของสัตว์นรกก็จะมีขนาดใหญ่เช่นกันถ้าเป็นผู้ผลิตรายย่อยซึ่งมีหลายรายก็จะไปเกิดรวมกันในภูเขาขนาดย่อมไล่เลี่ยต่างกันตามอำนาจกรรมเหล่าสัตว์นรกที่เป็นอดีตผู้ผลิตนี้ต่างก็จะอ้วกออกมาเป็นน้ำกรดสีดำร้อนเป็นจำนวนมากโดยไม่มีช่วงเวลาที่หยุดการผลิตเลยน้ำกรดสีดำร้อนนี้ก็จะกัดกินร่างของสัตว์นรกทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งจนกว่ากรรมจะเบาบางลงร่างของสัตว์นรกก็จะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆส่วนพวกที่เป็นผู้ขายรายใหญ่แล้วรายย่อยที่ทั้งขายและดื่มเองด้วยก็จะไปเกิดในบ่อพักที่มีเอาไว้รองรับน้ำกรดร้อนที่ไหลออกมาจากปากปล่องภูเขาน้ำกรดซึ่งได้มาจากผู้ผลิตรายใหญ่สัตว์นรกจำนวนมากต่างแออัดยัดเยียดกันอยู่ในบ่อพักบ่อพักแต่ละบ่อจะมีหลายขนาดตามอำนาจแห่งวิบากกรรมที่แต่ละตนได้ทำมาเช่นบ่อพักขนาดเดียวจุสัตว์นรกได้1ตัวบ่อรวมขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยสามารถจุได้10ตัวถึง100ตัวและขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกสามารถจุสัตว์นรกได้นับล้านตัวทีเดียวถ้าสัตว์นรกพยายามดิ้นรนหลบหนีขึ้นมาจากบ่อพักก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้หอกทิ่มแทงให้กลับจมลงไปอีกมิให้ขึ้นมาได้ต้องทนทุกข์ทรมานเวียนว่ายเวียนเกิดเช่นนี้นับครั้งไม่ถ้วนส่วนพวกที่เป็นอดีตนักดื่มน้ำเมาเมื่อมาเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะถูกเหล่านายนิรยาบาลจับตรึงกับพื้นแล้วนายนิรยาบาลก็ใช้กระบวยเหล็กร้อนตักน้ำกรดสีดำร้อนจากลำธารน้ำกรดจากนั้น
ก็จะนำน้ำกรดมากรอกใส่ปากของสัตว์นรกจนเต็มท้องน้ำกรดก็จะกัดกินร่างของสัตว์นรกแหลกเหลวจนตายในที่สุดสัตว์นรกจะตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายนับครั้งไม่ถ้วนสัตว์นรกอดีตผู้ดื่มน้ำเมาทั้งหลายจะถูกจับกรอกน้ำกรดสีดำจนกระทั่งแออัดยัดเยียดเต็มพื้นที่ไปหมดสัตว์นรกบางพวกเป็นอดีตเจ้าของบริษัทโฆษณาขายน้ำเมาเมื่อมาอยู่ในมหานรกก็จะมีแต่ความหวาดกลัวและคนสับสนอยู่ก็ถูกขวดน้ำเมาเหล็กสีดำร้อนขนาดใหญ่ที่ตนเองเคยรับทำโฆษณาร่วงหล่นตกลงมาใส่ร่างจนแหลกเหลวตายในที่สุดต้องเวียนตายเวียนเกิดอย่างสยดสยองอยู่เช่นนี้นับครั้งไม่ถ้วนส่วนพวกที่เป็นนักคิดออกแบบโฆษณาของมึนเมาเมื่อเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะปวดหัวอย่างหนักเพราะในสมัยที่เป็นมนุษย์ได้ใช้หัวสมองคิดอย่างหนักในทางที่ผิดหัวจึงบวมหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดหัวก็จะแตกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและตายในที่สุดหลังจากนั้นก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อรอรับทุกข์ทรมานในทันทีบางพวกอดีตเคยเป็นนายแบบโฆษณาของมึนเมาเมื่อเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะถูกนายนิรยาบาลจับถลกหนังออกแล้วนำน้ำกรดสีดำร้อนมาเทบนร่างของสัตว์นรกนั้นจนร่างแหลกเหลวและตายในที่สุดอดีตนายแบบและนางแบบก็เช่นกันจะถูกเหล่านายนิรยาบาลมารุมล้อมจับสัตว์นรกให้นอนหงายและจับถลกหนังออกทั้งเป็นแล้วนายนิรยาบาลก็นำน้ำกรดสีดำร้อนมาเทบนเนื้อสดๆของสัตว์นรกเพื่อให้น้ำกรดกัดละลายเผาไหม้จนกระทั่งเหลือเพียงคราบสีดำเท่านั้นถ้าเป็นอดีตผู้ให้การสนับสนุนและเผยแพร่การดื่มน้ำเมาเมื่อเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะปวดตาทั้งสองข้างเป็นอย่างยิ่งดวงตาจะปวดทะลักขยายออกเพราะเคยเป็นผู้สนับสนุนเผยแพร่การดื่มน้ำเมาให้ขยายออกไปแล้วในที่สุดดวงตาของสัตว์นรกก็แตกระเบิดออกน้ำกรดสีดำก็ไหลออกมากัดกินร่างของสัตว์นรกจนแหลกเหลวตายในที่สุดเมื่อสัตว์นรกหมดกรรมจากมหานรกก็จะวิ่งหนีผ่านการจับกุมของนายนิรยาบาลไปได้ในที่สุดโดยวิ่งผ่านทะลุมหานรกเข้ามาสู่ภายในอาณาเขตของอุสธนรกซึ่งจะมีเหล่านายนิรยาบาลทั้งหลายมายืนปักหลักรอรับอยู่สัตว์นรกจะถูกจับตัวและลากตัวไปโยนลงในแม่น้ำกรดสีดำร้อนสายใหญ่เหล่าสัตว์นรกต่างก็พยายามแหวกว่ายในน้ำกรดได้รับทุกทรมานอย่างหนักเวียนตายเวียนเกิดนับครั้งไม่ถ้วนและนี่เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของทันทรมานในมหานรกขุมนี้ซึ่งยังมีทันทรมานอื่นๆอีกมากมายเราจะสังเกตว่าในมหานรกขุมที่5นี้มีการทรมานสัตว์นรกในทุกรูปแบบเนื่องจากวิบากกรรมในสมัยที่ตอนเป็นมนุษย์ได้มีการผลิตจัดจำหน่ายและเสพสิ่งมึนเมาจนทำให้ร่างกายจากเดิมที่มีไว้เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีกลับถูกสิ่งเสพติดมึนเมามาทำร้ายระบบภายในร่างกายจนเสื่อมประสิทธิภาพ
และตายก่อนวัยอันสมควรเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังติดสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆก็ควรเลิกอย่างเด็ดขาดหรือถ้าใครที่ยังไม่เคยดื่มหรือเสพก็อย่าไปลองควรรักษาสรีระยนต์นี้ไว้ให้ดีเพื่อจะได้สร้างบุญสร้างบารมีไปได้นานๆ